คุณเคยรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีไหมอยากแข็งแรงมากกว่านี้อยากพักผ่อนให้เพียงพออยากพัฒนาตัวเองมากกว่านี้อยากเรื่องรมกว่าเดิมคุณรู้ไหมว่าตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยนะเมื่อมนุษย์เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกมั่นใจในตัวเองมีความสุขเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอีกด้วยล่ะวันนี้ผมจะมาแชร์ว่าใน1วันเนี่ยผมทำอะไรไปบ้างเมื่อผมไม่ได้ออกเดินทางนะมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆหรือพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าผมจะทำได้แบบ 100% หรือทุกวันแต่ว่าไอ้การที่เรามีรูทีนเราตั้งเป้าว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยอย่างน้อยมันก็เหมือนกับเป็นหลักให้เกาะเป็นเส้นไว้ให้เราแบบไม่ได้ออกอ่าวออกทะเลแบบใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าผมจะเอามาแชร์อะไรบ้างเอาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเลยแล้วก็วนกลับมานอนตอนคืนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมเริ่มแรกเลยเนี่ยผมต้องยกภูเขาลูกยักษ์ออกจากอกไปให้ได้ก่อนก็คือการตื่นนอนให้มันเช้าขึ้นนั่นเองทุกคนคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนกลางคืนนะคือแบบถ้าไม่หลังเที่ยงคืนจะไม่นอนแต่คุณรู้ไหมว่าไอการทำแบบนี้ไอการนอนดึกเนี่ยมันเป็นการทำลายร่างกายทางอ้อมนะมันจะทำให้เราแก่เร็วป่วยง่ายเพราะช่วงเวลาที่ร่างกายได้ซ่อมแซมหรือโกรทฮอร์โมนเนี่ยได้หลั่งออกมาเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วไงและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังฝึกกับตัวเองอยู่ก็คือการชื่นชมตัวเองหน้ากระจกลองกันนะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำเย็นในตอนเช้าเนี่ยนอกจากทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราเนี่ยได้เผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายด้วยแถมมันยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้เราด้วยนะไอการอาบน้ำเย็นเนี่ยนะแล้วคุณเชื่อไหมว่ามีหลายคนมากนะที่อยากเปลี่ยนแปลงโลกอยากเปลี่ยนแปลงสังคมอะแต่ก็ลืมไปว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยยังทำไม่ได้เลยนายพลวิลเลียมแมคลาเฟนอดีตผู้บัญชาการหน่วยซีลแห่งกองทัพเรือสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงโลกนะให้เริ่มจากการเก็บที่นอนของตัวเองก่อนหลังจากที่ผมเก็บที่นอนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มฝึกสมาธิเมื่อยุคสมัยมันรวดเร็วปลายนิ้วสัมผัสเนี่ยนะผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่จดจ่ออะไรกับสิ่งหนึ่งนานๆไม่ค่อยได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยผมก็เลยต้องเริ่มฝึกสมาธิทางประสาทวิทยาบอกว่าการฝึกสมาธินอกจากทำให้เราผ่อนคลายแล้วเนี่ยมันยังเป็นประโยชน์ต่อสมองมันเป็นการจัดเลี้ยงคลื่นสมองทำให้เราพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ไม่ว่าจะความเครียดจากรถติดจากคนจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยมันช่วยให้เราโล่งคุณจะเห็นว่าตั้งแต่เช้าที่ผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมยังไม่กินอะไรเลยนะผมจะปล่อยให้ท้องว่างหรือเรียกว่าผมจะจำกัดชั่วโมงในการกินอาหารเมื่อคุณจำกัดการกินอาหารหรือตอนที่คุณยังไม่มีอาหารตกถึงท้องเนี่ยร่างกายจะเอาไขมันส่วนเกินเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานระหว่างที่ผมจำกัดอาหารปล่อยท้องว่างอยู่เนี่ยบางทีมันก็รู้สึกหิวเหมือนกันนะถ้าใครรู้สึกหิวเนี่ยลองทำแบบนี้ดูครับล้างมะนาวให้สะอาดสัก2ลูกแล้วฝานเป็นแผ่นๆแล้วผสมดื่มกับน้ำโซดาคุณรู้ป่าวว่ามะนาวเนี่ยมันมีฤทธิ์เป็นกรดนะแต่เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นด่างและไอ้ตัวโซดาเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาให้มะนาวเนี่ยมีความเป็นด่างมากยิ่งขึ้นเมื่อร่างกายคนเรามีความเป็นกรดสูงเนี่ยมันจะทำให้เราแก่เร็วเหี่ยวแห้งแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆด้วยนะผมจึงต้อง
เติมความเป็นด่างลงไปในร่างกายในตอนเช้าเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยเกิดจากอาหารที่เรากินแล้วอาหารเนี่ยพอมันลงไปมันก็ทำปฏิกิริยาอะไรต่างๆในร่างกายเราจนกลายเป็นมีความเป็นกรดในร่างกายสูงพวกมะเร็งบ้างพวกเนื้องอกพวกอะไรต่างพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันเกิดจากกรดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็เติมด่างลงไปเพื่อให้มันแบบหักล้างกับกรดข้างในนั่นเองทุกคนทีนี้ก็มายกภูเขาลูกที่2ออกจากอกกันทุกคนก็คือการออกกำลังกายตอนเช้านี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมต้องตื่นให้มันเช้าขึ้นเพราะว่าผมจะได้มีเวลาที่จะกระชับหน้าท้องกระชับหัวไหล่กระชับนมก่อนเริ่มผมจะจดจำนวนเซตว่าวันนี้จะเล่นเท่าไหร่จะเล่นท่าอะไรบ้างจะได้โฟกัสได้ถูกทางเช่นวันนี้จะเล่นไหล่วันนี้จะเล่นอกหรือว่าวันนี้จะเล่นขาก็แล้วแต่ว่าจะออกแบบกันยังไงแล้วพอจบ1เซตเนี่ยผมก็จะขีดค่าไปทีละครั้งทีละครั้งตามจำนวนเซตที่ตั้งไว้ผมอยากแนะนำแบบนี้ทุกคนถ้าใครที่เพิ่งเริ่มหรือมือใหม่เนี่ยนะผมอยากให้คุณเนี่ยเริ่มออกกำลังกายจากที่ห้องนอนก่อนเลยทำไมรู้ป่ะเพราะว่าการที่คุณจะต้องตื่นเช้ามาแล้วขับรถไปสวนสาธารณะเนี่ยมันต้องออกแรงเยอะมากมันจะทำให้คุณแบบหมดกำลังใจหมดพลังใจในการทำสิ่งนี้ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมตัวผมเองเนี่ยผมก็เลยเริ่มจากในห้องนอนหาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมาเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างผมก็อ่ะซื้อบาร์มาหรือว่าที่ดันพื้นหรืออะไรต่างๆก็เอามาทำในห้องนอนเริ่มจากห้องนอนก่อนเลยแต่ทุกคนถ้าวันไหนที่ผมแบบไม่ไหวจริงๆไม่อยากออกตอนเช้าเริ่มงอแงเนี่ยนะผมก็จะยืดหยุ่นให้กับตัวเองนะผมจะไม่พยายามกดดันตัวเองเรามีวินัยแต่ว่าเรายืดหยุ่นได้ผมจะโยนตารางกระดองกำลังกายเนี่ยไปไว้ตอนเย็นอาจจะไปออกกำลังกายที่สวนไปวิ่งไปโดดเชือกหรือไปดึงบาร์เนี่ยก็ที่สวนสาธารณะเพราะเราต้องออกไปข้างนอกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็อาจโฉบไปแวะไปในสวนหน่อยติดรองเท้าติดกางเกงไปก็ได้อันนี้คือเป็นสูตรของผมถ้าไม่ได้ตอนเช้าก็ไปตอนเย็นอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าทำน้อยดีกว่าไม่ได้ทำและช่วงเวลาที่เราโฟกัสกับอะไรบางอย่างได้ดีที่สุดคือช่วงไหนรู้ป่ะอย่าบอกว่าช่วงนอนตีมือเลยนี่ช่วงเวลาที่เราปิดมือถือและหลังจากที่ผมทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมจึงเปิดมือถือเช็คนู่นเช็คนี่ก็เหมือนกับว่าอ่ะดูซิว่าวันนี้มีใครส่งข้อความมีอะไรยังไงบ้างและหลังจากนั้นก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเบาๆนิดๆหน่อยหน่อยผ่อนคลายแค่นี้ผมก็เริ่มรู้สึกดีกับตัวเองแล้วนะเรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ทำในสิ่งที่วางไว้ตั้งเป้าไว้แม้จะเป็นภารกิจแบบเล็กๆก็รู้สึกดีที่ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภารกิจอะไรที่มันใหญ่ๆ
มันก็อาจจะทำได้เหมือนกันทุกคนป่ะเดี๋ยวเราออกไปใช้ชีวิตนอกละไปแล้วนะแม่ถ้าวันไหนผมไม่ได้รีบร้อนอะไรผมก็เลือกที่จะนั่งรถสาธารณะเพราะมันเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ผมได้นั่งคิดงานทบทวนอะไรไปเรื่อยๆและบ่อยครั้งมักจะมีไอเดียดีๆเดี๋ยวผุดขึ้นมาและผมก็ต้องรีบจดเก็บไว้ไม่งั้นเดี๋ยวลืมขณะที่นั่งฟังพอดแคสต์หรือว่านั่งฟังเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรแวบเข้ามาเป็นประจำเลยนะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องอาหารเดี๋ยวนี้นะผมจะพยายามกินให้ได้2มื้อก็คือมื้อแรกเนี่ยตอนเที่ยงประมาณ 11:00 นเที่ยงมื้อที่2เนี่ยประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นไม่เกินนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมก็กินทั่วไปปกติเลยเช้ากลางวันเย็นแต่ตอนนี้จะลดเหลือ2มื้อเพื่อจำกัดเวลาให้ท้องมันเนี่ยได้ว่างบ้างแล้วคุณเชื่อป่ะเวลาที่เราหิวข้าวแล้วกินข้าวเนี่ยโอ้โหอาหารไม่โคตรอร่อยเลยผมเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์ออฟฟิศของผมเนี่ยก็จะอยู่ตามคาเฟ่ตามร้านกาแฟแล้วมันเป็นงานที่ผมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้สมาธินะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานคิดคอนเทนต์ทำ YouTube หรือว่างานถ่ายภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปสิงสถิตอยู่ในที่แบบนี้นั่งจิบกาแฟคิดงานไปดื่มด่ำกับบรรยากาศในร้านผมแปลกอยู่อย่างนึงนะผมชอบที่ที่มีคนบ้างแต่ไม่เยอะมีเสียงเล็กน้อยแต่ไม่ดังชอบบรรยากาศทั้งที่แบบมันเหมือนกับเป็นห้องสมุดด้วยเป็นร้านกาแฟด้วยมันดีนะมีเพลงคลอเบาๆมีแสงสว่างเพียงพอแอร์ไม่ต้องเย็นมากไฟโทนอุ่นๆสิ่งเหล่านี้ดูผิวเผินเหมือนจะไม่ค่อยมีผลอะไรนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเอ้ยผมว่ามันช่วยได้เยอะนะช่วยเรื่องไอเดียช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สมาธิและถ้ารู้สึกว่าเริ่มเบื่อกับการนั่งท่าเดิมๆเริ่มปวดไหล่หรือเมื่อยหลังล้าลูกตาอะไรประมาณนี้ผมก็จะออกไปเดินเล่นไปเข้าห้องน้ำไปยืดเส้นยืดสายดูผู้คนหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหรือว่าก็จะนั่งขีดเขียนอะไรไปเลื่อยเปื่อยเปลี่ยนอริยบทในการทำงานผมชอบออฟฟิศแบบนี้มากเลยออฟฟิศที่มันอยู่ตามร้านกาแฟตามคาเฟ่เนี่ยและทุกคนรู้ป่าวว่ามื้อที่พังที่สุดส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นมื้อเย็นเพราะว่าบางทีเราทำงานมาเยอะเหนื่อยมามากเราก็อยากจะแบบเติมเต็มความสุขของเราด้วยการกินอาหารอร่อยอร่อยกินเยอะๆแต่กลายเป็นว่ามื้อดึกมื้อเย็นเนี่ยเป็นมื้อที่ทำให้เราเกิดโรคนะแล้วบางคนเนี่ยกินแบบ 4-5 ทุ่มแล้วนอนเที่ยงคืนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะหลีกเลี่ยงการกินอาหารแล้วก็เข้านอนเลยทันทีมื้อที่2ของผมก็กินตอน 18:00 นไม่เกิน 1 ทุ่มมื้อนี้ผมพยายามจะกินอาหารให้น้อยหน่อยไม่ใช่น้อยสิไม่หนักมากกินพวกผักพวกพืชใช้คำว่าพยายามนะเพราะผมก็ไม่ได้ทำได้ตลอดอยู่แล้วบางทีผมก็กินเนื้อกินอะไรเหมือนกันผมไม่ได้แบบจะกินแต่ผักอย่างเดียวเหมือนที่เพื่อนๆเห็นในคลิปอะไรเงี้ยชอบยังชอบเนื้อชอบอะไรอยู่แต่ว่าเราก็จะมีวินัยนิดนึงคุมไว้บ้างนิดหน่อยแล้วพวกเขาอีกลูกนึงนะทุกคนก็คือเรื่องของเวลานั่นเองผมเข้าใจนะมนุษย์ในยุคนี้มันเป็นการแข่งขันเร่งรีบกันมากขึ้นเมื่อก่อนผมเคยทำงานประจำผมก็ต้องแบบฝ่าดงรถติดขึ้นไปโหนเบียดกันในรถไฟฟ้าแล้วก็กว่าจะถึงบ้านก็มืดละไหนจะเรื่องของปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝูงอีกทำให้เราไม่มีเวลาหรือเรียกว่าแบบเราไม่ได้แบ่งปันหรือจัดสรรเวลาให้กับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักนั่นเองผมเชื่อว่าบางทีคนเราก็หลงลืมเรื่องง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องไกลตัวมากจนเกินไปความรัก
ความผูกพันคือเรื่องสำคัญระดับต้นๆของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์คุณว่าวันๆนึงเนี่ยมันหมดเร็วไหมเออเนาะดูดินี่ก็จะหมด1วันแล้วหลังจากที่ผมเนี่ยให้เวลากับคนในครอบครัวนั่งพูดคุยกันอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาผ่อนคลายของผมนั่งดูคลิปดู YouTube หรือว่าดู Netflix เอ๊ะเดี๋ยวนี่ช่องอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยพิธีกรมาเฟี้ยวฟ้าวอย่างนี้มาเนี่ยโอ้โหต้องขอกดติดตามหน่อยแล้วล่ะก่อนเข้านอนผมจะนั่งจดบันทึกทำลิสต์รายการของวันพรุ่งนี้ว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างเดี๋ยวลืมไงไม่ใช่อะไรจะออกไปซื้อของจะออกไปทำอะไรเราก็จะทำลิสต์ไว้แล้วก็ติ๊กติ๊กเวลาทำแล้วแล้วก่อนนอนอย่าลืมกล่าวขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของวันนี้ด้วยนะเป็นไงกันบ้างครับกับคลิป1วันของผมที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพผมไม่รู้นะว่าคนเราเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองไปจนถึงเมื่อไหร่แบบไหนที่เรียกว่าเก่งแล้วเจ๋งแล้วหรือว่ารวยแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะนิยามตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างผมว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าคนเราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะตายบางคนก็บอกว่าไม่ต้องไปอะไรมากมายกับชีวิตชิลๆสบายๆง่ายๆก็พอแล้วเออเนาะเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างครับว่าคนเราต้องพัฒนาตัวเองหรือเปล่าหรือว่าแค่อยู่ชิลๆก็พอแล้วแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่านะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาอ่ะมันจะต้องออกแรงต้องมีอุปสรรคบ้างพอเราขึ้นไปถึงบนยอดแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องรีบลงก็ได้ดื่มด่ำกับความสำเร็จของเราที่เราพิชิตได้ที่เราตั้งเป้าแล้วเราขึ้นไปได้เราก็มีความสุขกับตรงนั้นนั่งดูวิวทิวทัศน์เอนจอยกับตรงนั้นและหลังจากนั้นเราค่อยมองหาภูเขาลูกต่อไปเพื่อที่จะขึ้นไปพิชิตอีกครั้งหนึ่งบางคนอาจจะไม่อยากจะพิชิตแล้วแต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีภูเขาลูกต่อไปให้เราพิชิตเนี่ยมันจะหงอยเหงามันจะเศร้าๆเบื่อๆถึงช้าบ้างถึงเร็วบ้างก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่การก้าวเดินของแต่ละคนผมเชื่อว่าแต่ละคนจะมีจังหวะการก้าวมีความเร็วของฝีเท้าตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ให้ตัวเองได้รู้ไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าฉันกำลังก้าวเดินอยู่นะสวัสดีครับ